สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะเอามาแชร์ให้ท่านฟังได้ฟังด้วยนะคะกับเนื้อหาวันนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมีท่านผู้ฟังมาคอมเมนต์บอกว่าช่วยแปลคลิปวิดีโอนี้ให้ฟังหน่อยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไปแปลมาแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าจะดีมากถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปดูต้นฉบับถึงว่าจะแปลไม่ถูกเนี่ยลองดูกิริยาท่าทางของคุณนายเขาอะนะคะ เป็นคนจำชื่อเขาไม่ได้น่าจะชื่อเจตหรือเปล่านะแต่ยังไงไปหาข้อมูลชื่อเขาอีกทีนึงเพราะเขาไม่ได้บอกชื่อเขาแต่เขาเป็นเจ้าของคลิปช่องวิดีโอนะคะ School of Affluence นะคะก็คือเขาจะมาสอนการเป็นการทำท่าทางให้ดูดีดูสวยดูสง่างามแล้วก็ท่าเหมือนกับเป็นการที่จะดึงดูดคนที่มีฐานะคนร่ำรวยเนี่ยเข้ามานะคะคือเขาจะมาแนวนี้เขาเปิดเป็นโรงเรียนสอนเลยนะคะแล้วก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยพอฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคฉันก็มีหลายอย่างที่ฉันทำผิดพลาดฉันทำหลายอย่างไปที่มันเป็นลักษณะที่เอ้ยเราไม่ควรทำแบบนั้นเอาเป็นว่าเราขอมาแชร์เนื้อหาที่คุณคนนี้เขาฟังเขาพูดให้ฟังแล้วกันเนาะแล้วก็ดีไม่ดียังไงก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังคิดพิจารณาเองจะเอาไปปรับใช้ก็ได้นะคะกับเนื้อหาวันนี้นะคะ10 powerful body languagesSecrets that turn rich men on 10ข้อนะคะที่แบบ powerful มากเป็นเหมือนกับมีพลังทรงพลังมากที่จะทำให้ผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยนะคะเขาแบบเฮ้ยหันมาชอบคุณได้ turn you on นะจริงๆเท่าที่แจงฟังคลิปมาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายที่มีฐานะดีผู้ชายยังไงมันก็แบบถ้าทำแบบนี้ไปนะถ้าทางกิริยาต่างๆเนี่ยเขาก็มีคำที่จะชอบคุณได้อย่างแน่นอนนะคะมาดูกันมี10ข้อด้วยกันนะคะเขาบอกว่า เคยสังเกตไหมว่าในการที่เราไปกับเพื่อนเราหรือว่าไปกับใครก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเจอผู้หญิงเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยแล้วเขามีแฟนเป็นคนรวยๆหรือว่าเขาหาคู่ได้อย่างรวดเร็วเวลาที่เขาออกไปนั่งข้างนอกไปผับไปบาร์หรือไปนั่งร้านอาหารหรูๆหรือว่าอยู่ในห้องสมุดหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วอยู่ทำไมถึงมีคนเข้ามาแอปโพสเข้ามาจีบเขาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วทำไมเราเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยนะคะคุณคนนี้เขาจะชี้ให้ฟังนะคะว่าทำไมอะไรยังไงเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการความหน้าตาดีนะหน้าตาดีก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนแวบแรกเนี่ยมันอยู่ที่ body language นะคะภาษากายที่คุณแสดงออกไปถึงคนตรงกลุ่มนั้นนะคะโดยที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้หญิงให้สมผู้หญิงอะอันเนี้ยมันสำคัญนะต้องโชว์ความเป็นเฟมินีนนะคะความเป็นผู้หญิงออกมาให้ได้นะคะเริ่มกันนะคะในการที่จะแสดงออกมาแล้วให้ตัวเองเนี่ยดูแบบเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นลักษณะท่าทาง body language ภาษากายที่ทำพวกนี้แล้วอ่ะคุณมีโอกาสสูงที่จะมีผู้ชายหรือแบบเนี่ยผู้ชายรวยๆหรือใครก็แล้วแต่นะผู้ชายเนี่ยเข้ามาตามจีบคุณนะคะข้อแรกนะคะใช้คำว่า natural hip swing นะคะก็คือการเดินนะคะสังเกตเวลาอะ the face Thailand แล้วเขาเดินยังไงเขาเดินแบบนี้ไหมเหมือนกับอันนี้เป็นเท้าซ้ายเท้าขวานะเดินแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่เนาะเดินเนี่ยเขาเดินแบบเหมือนแบบเนี่ยต้องแบบเดินเหมือนกับจะทับเส้นอะที่สมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยทางโรงเรียนใช่ไหมแจงเหมือนกับเขาจะสอนการเดินเนี่ยถ้าผู้หญิงเดินเนี่ยก็แบบให้เดินลองเดินตรงแบบ เหมือนเลนนะคะเดินตรงๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเดินตรงๆเนี่ยผู้หญิงเวลาการเดินเนี่ยค่ะควรจะเดินแบบนี้เท้าซ้ายอย่างนี้แล้วก็ขวานี้นี้อย่างนี้นึกออกไหมไม่ใช่แบบผู้ชายแบบเดินแบบเนี้ยเดินแบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของเหมือนโชว์ความเป็นมาสคูลีนโชว์ความเป็นผู้ชายที่มันมากเกินไปเวลาที่คุณเดินน่ะง่ายๆเอาไปสังเกตไปดู The Face Thailand ก็ได้เขาเดินเนี่ยเขาต้องแบบเดินให้แบบมันมีจังหวะการเคิร์ฟของร่างกายอะค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะอันนี้แหละก็สำคัญเหมือนกันซึ่ง
ที่บอกว่าให้ท่านผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวจันจะฝากคลิปไว้ใต้คอมเมนต์นะคะลองไปดูตัวอย่างเขาเขายกตัวอย่างของคุณซามานต้านะคะเป็นตัวละครในเรื่อง Sex and the City เนี่ยคือนางเนี่ยใส่ชุดสีแดงมาเดินแบบเดินชีวิตธรรมดาของนางแบบไม่ได้เป็นนางแบบอะไรแต่ว่าคือเดินแบบเป็นผู้หญิงสมผู้หญิงมากอะนะคะซึ่งจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสคนจะเข้ามาเหมือนผู้ชายเขาจะชอบอะไรที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยออกไหมเนี่ยเริ่มเลยที่การเดินสายสะโพกแต่ไม่ใช่เดินสายที่แบบเต้นไปนะอันนี้ก็ไม่ใช่คุณต้องเดินให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เดินให้แบบเหมือนมีการโยกย้ายอ่ะเดินให้เป็นสมเป็นผู้หญิงนะคะตรงนี้นะแล้วคือในคลิปวิดีโอเนี่ยคุณเจตนะจังขอเรียกเขาว่าชื่อว่าคุณเจตแล้วกันนะจังไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่าถ้าคนที่แบบเดินทั่วไปเนี่ยนะเดินแบบเนี้ยเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเดินแบบผู้ชายเดินมันจะโชว์ความเป็นมาสคูลีนเดินเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งเลยเริ่มที่การเดินและอะไรหัดได้ง่ายๆมากอันนี้แจงจำได้ตอนที่เรียนจะจบแล้ววิชาอะไรล่ะปี4เกษตรก็วิชาปรับบุคลิกภาพมั้งเขาบอกเลยนะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะควรจะใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงแค่แบบให้มันน้อยแบบนิ้วนึงหรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้แต่ให้มันมีส้นนิดนึงเพื่อที่แบบน่องจะไม่ทู่ทำนองนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยคือจะทำให้เวลาการเดินคุณนะคะที่แบบฮิปสวิงเนี่ยมันจะแบบเดินง่ายกว่าถ้าคุณใส่แตะเดินอย่างเงี้ยมันจะไม่โชว์ความแบบเป็นมาสคูลินคุณโชว์ความเป็นเฟมินินคุณสักเท่าไหร่ขอโทษทีค่ะคือถ้าคุณใส่แตะเนี่ยมันก็จะแบบเดินแบบธรรมดาเนี่ยได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าส่วนคุณใส่ส้นสูงปั๊บโอกาสการเดินของคุณแบบจะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมันจะเดินแบบได้ง่ายกว่าโชว์ความเป็นแบบเฟมินินคุณได้มากกว่านะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ข้อแรกเลยการเดินนะคะแล้วก็อ๋ออีกอย่างนึงเขาบอกว่าอาจจะมีการลองเดินในกระจกดูก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอยู่นะหรือสังเกตง่ายๆนะใครที่แบบเฮ้ยงงแบบฉันไม่รู้ว่าฉันต้องเดินยังไงให้มันดูแบบเฟมินินนะคะลองดูเนี่ย The Face เนี่ยหรือว่าใครล่ะเนี่ยพวกดาราหรือว่า The Face เดินอ่ะก็จะแบบเห็นอ่ะว่าเอ้ยเขาไม่ได้เดินแบบแข็งๆทื่อๆแบบเนี้ยนะคะโอเคข้อที่2นะคะ Sitting position นะคะการนั่งท่านั่งของคุณนะคะสมมุติว่าคุณไปนั่งร้านอาหารนะคะแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณอ่ะมั่นใจเกินไปหน้าเชิดนะคะแบบต้องคางต้องเชิดด้วยนะมันแบบว่าเดินนั่งแล้วแบบตัวแบบนั่งหลังตรงแล้วแบบหน้าเชิดแบบเนี้ยใครมันจะเข้ามาปวดคอเชิดมากไม่ได้ค่ะเมื่อเช้าไปทำโยคะมันแล้วปวดคอเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับไม่สนใจใครเดินมาเดินไปก็แบบนึกออกไหมคางเชิดอ่ะคือนั่งแบบเนี้ยมันดูบอกถึงความหยิ่งความแบบดูหน้าเบื่อดูแบบดูไม่กล้าเข้าไม่น่าจะกล้าเขาเรียกไม่กล้าเข้าหาคนทั่วไปก็จะไม่กล้าเข้านะคะคือถ้าใครจะเนี่ยหัดนั่งอ่ะคุณสังเกตท่านั่งของคุณก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยคางคุณเชิดเกินไปหรือเปล่าถ้าแบบมาปั๊บเนี่ยนั่งแบบคางเชิดอย่างเงี้ยนะใครจะเข้าหาคุณนะอันนี้ห้ามก่อนนะคะข้อแรกนะคะอย่าแบบนั่งดูแบบดูหยิ่งเกินไปนะคะข้อที่2นะคะ 2.2 นะคะเหมือนบางคนอ่ะนั่งแล้วจะเหมือนกับอย่าลืมไปดูคลิปเขาเดี๋ยวจะนั่งตัวอย่างให้ดูมันนั่งก็นั่งสบายมากเกินไปแล้วแบบนั่งแบบเอียงไปเอียงมาอ่ะตกบันดิตกเก้าอี้เนี่ยนั่งแบบนั่งสบายอ่ะเลื้อยเกินไปแบบเนี้ยนะคะมันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ1ไม่สวย2ดูแบบเหมือนกับแสดงความเป็นมาสคูลีนความเป็นผู้ชายมากเกินไปถูกไหมเว้ยนั่งปั๊บฮะนั่งอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราแบบไปที่สาธารณะนะแต่ถ้าสูว่าโอเคคุณจะนั่งส่วนตัวนั่งที่บ้านคุณจะนั่งไงก็ได้แต่ถ้าสูว่าคุณไปแบบที่มันมีโอกาสจะเจอคนอ่ะจะเจอคู่อ่ะคุณก็ไม่ควรจะนั่งแบบเฮ้ยแบบนี้ให้มันดูกลางเกินไปทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็หรือนะคะเป็นตอกแตกขย่อยเป็นข้อ2หรือ3บางคนนั่งเจียมเจียมมากนั่งแบบตัวงอตัวเล็กนะคะไม่มั่นใจทำยังไงให้นั่งตัวเล็กได้นะฉันก็นั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เหมือนก็นั่งเกาะอกแล้วก็แบบตัวเล็กไปอีกนะคะถ้ายิ่งถ้าก้มหน้าไปอีกเนี่ยยิ่งจะทำให้คุณรู้สึกแบบคนคนนี้มีอะไรหรือเปล่าดูแบบซึ่งดูแบบมีเรื่องในใจเยอะนึกออกไหมนั่งก็นั่งกอดอกนั่งทำให้ตัวแบบเล็กที่สุดทำนองเนี้ยนะคะ
เนี่ยมันจะทำให้คุณอ่ะดูเป็นคนที่เขาใช้คำว่า insecure ดูไม่มั่นใจดู desperate ดูแบบสิ้นหวังท้อแท้ทำนองนี้นะคะแล้วก็เวลาที่คุณนั่งอ่ะนะคะเวลาสมมติว่าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนสาวๆด้วยกันนะคะแล้วคุณน่ะไม่ใช่แบบนั่งปั๊บซ้ายขวาหน้าหลังหันมองตลอดเวลานะคะเหมือนกับพยายามจะหาเหยื่อตลอดเวลาเนี่ยหรอไหมอันเนี้ยพอฟังปั๊บเราก็ขำนะสมัยเป็นสาวๆเราแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะแบบเราก็ในกลุ่มเราอ่ะนะก็จะขำๆกันดูคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็คือสอดสายสายตาตลอดเวลาตรงเนี้ยนะคะอย่าทำแบบนั้นบางทีมันเยอะเกินไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดูแบบเหมือนมาล่าเหยื่อนะบอกไหมอันนี้ห้ามนะคะอะไรอีกที่จะพูดเขาบอกว่าการนั่งก็คือนั่งสบายๆนี่แหละนั่งให้เป็นธรรมชาติอย่าแบบอย่าให้มันเยอะหรืออย่าให้มันน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ใช่แบบหันซ้ายหันขวามองหาตลอดเวลาแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะก็คือโอเคนั่งปกตินั่งหลังตรงนั่งธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ดูให้แบบธรรมชาตินะคะเขาใช้คำว่า strong feminine ก็คือให้คุณดูเข้มแข็งมั่นคงแข็งแรงแต่ว่าแฝงไปด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะมาต่อข้อที่3นะคะก็คือการยิ้มนะคะคุณอะยิ้มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถจะยิ้มออกมาด้วยปากของคุณได้ก็คุณอะยิ้มด้วยดวงตาของคุณก็ได้นะคะทีนี้ลักษณะการยิ้มก็คือให้เป็นธรรมชาติให้เป็นเหมือนกับมันออกมาเป็นปกติแต่ไม่ใช่เป็นการแบบยิ้มมากเกินไปแบบเยอะนี่มากเกินไปหรือเปล่ายิ้มมากเกินไปหรือว่ายิ้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็แบบแหมอันนี้ก็คือให้อยู่กับเพื่อนๆทำอย่างนั้นได้นะแต่สุว่าเฮ้ยเราออกไปที่สาธารณะเนี่ยเราก็อาจจะวางตัวนิดนึงทำนองเนี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะไม่ยิ้มแบบมีความสุขมากแบบเห็นปาก3 2ซี่แต่ว่าเป็นการยิ้มด้วยตาก็ได้นะคะแบบได้ป่ะยิ้มได้ป่ะด้วยตาเนี่ยก็แบบว่ามองแบบว่ามองตาก็ยิ้มแบบออกมาจากสายตาแบบนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าปกติเวลาที่คุณไปร้านอาหารหรือคุณจะเจอใครทำนองเนี้ยนะคะโดยทั่วไปผู้หญิงเนาะเราก็ต้องให้ผู้ชายแบบเป็นฝ่ายยิ้มก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบส่งสายตา approach เราก่อนอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เป็นไรถ้าสูเราเจอแล้วอาจจะมองแล้วก็ยิ้มด้วยสายตาแบบเนี้ยก็ได้อาจจะไม่ได้ยิ้มแบบเฮ้ยฉันชอบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่แบบมองไปแล้วก็ยิ้มด้วยสายตาให้แบบรู้ว่าแบบเอ้ยเรายิ้มใส่แบบเรายิ้มอยู่นะอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะโอเคเข้าใจอยู่เนาะอันนี้ก็แปลมาให้ฟังข้อที่4นะคะวิธีการ approach อีกนะคะการก็เขาบอกว่า touching your hair นะคะเหมือนที่แจงพูดไปแล้วก็จังกระตะเนี่ยจับไปนะคะคุณคนนี้นะคะคุณเจษเนี่ยเขาพูดประมาณว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอย่าแบบตั้งใจอัน1 2 3อ่ะฉันจะเสยผมฉันจะเสยผมแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าให้มันทำเป็นธรรมชาตินะคะแล้วคือทำไมถึงต้องเสยผมผู้ชายอ่ะเขาจะชอบอันหนึ่งฮิปเนาะสะโพกนะคะของผู้หญิงนะแล้วก็2ก็คือในส่วนของผมแล้วเคยพูดไปคลิปก่อนๆใช่ไหมที่เขาบอกว่าในส่วนของโทนที่แบบเนี่ยให้แบบเห็นบ่าตรงนี้นะคะประมาณตั้งแต่หน้าผากตรงนี้มาอย่างเงี้ยถ้าสูเราโชว์ความเป็นตรงนี้ได้อะคือเขาอ่ะจะชอบตรงนี้นะคะนั่นแหละก็เนี่ยลองใช้เอาไปใช้วิธีการนี้ดูนะคะแต่ว่าคือต้องแบบเฮ้ยเสยหรือว่าแจะสับผมเนี่ยอย่างมีศิลปะนะไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอคู่คนนี้แหละเจอคนนี้แหละฉันสูว่าฉันต้องแบบทำยังไงให้เขาตกหลงหลุมฉันให้ได้อ่ะ1 2 3เสยไม่หยุดแบบเนี้ยก็ไม่ใช่นะต้องพยายามแบบเบาๆนะคะตรงนี้นะคะพูดไปแล้วก็ก้มนิดนึงอ่ะมองไปอย่างงี้นะคะอันนี้จับผมด้วยนะคะมาแล้วก็เขาบอกว่าอย่าทำบ่อยเกินไปมันจะดูแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรคันผมหรือเปล่าหัวไม่สระหรือเปล่าอย่างก็ว่าไปอีกนะคะก็ข้อที่5นะคะอันนี้อ่านแล้วขำด้วยตัวเองคือเขาบอกว่าสัมผัสนะคะการทัชชิ่งการสัมผัสนะคะจริงๆอ่ะวิธีการจับเนี่ยเป็นการแยกแยะนะระหว่างเหมือนกับคนที่ความสัมพันธ์คุมเครืออาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเหมือนกับถ้ามีการสัมผัสเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเอ๊ะคนนี้คิดอะไรมากกว่าเราหรือกว่าแบบกว่าเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือว่า
คนที่คุณรู้จักอยู่แล้วถ้ามันมีโอกาสแบบเฮ้ยเหมือนแตะเนื้อต้องตัวนิดนึงตรงเนี้ยนะคะอันนี้ก็ให้แบบติ๊กบวกหนึ่งเอาไว้เอ้ยนี่แบบคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยทำนองเนี้ยได้ซึ่งปกติอ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะควรจะเป็นผู้ชายเป็นฝ่ายทำใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงเริ่มก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ในข้อแม้นะว่าผู้หญิงเนี่ยสัมผัสได้แตะได้แต่ว่าจะต้องไม่เกิน2วิ1 2ปล่อยนะคะและที่ไหนบ้างที่คุณสามารถสัมผัสได้นะคะ1ก็อาจจะแบบเป็นแขนเขานะคะนี่ตรงนี้ต้นแขนเขานะคะตรงนี้เหมือนกับคุยไปอันเนี้ยจับแขนหน่อยแล้วก็อ่ะออก1 2แล้วก็เอาออกนะคะแต่ว่าต้องทำให้เป็นธรรมชาตินะหรือว่าอาจจะเป็นการสัมผัสหลังเขาก็ได้คุยเนี่ยคุณแล้วก็จับหลังแตะหลังตรงนี้นะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยไม่รู้นะว่าเฮ้ยอ๋อไปการไปสัมผัสเขาเนี่ยมันบ่งบอกหรือมันเป็นการอ่อยในหรออย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยทำประจำ ไม่รู้ได้รู้ไว้อีกว่าอ๋อโอเคถ้าหลังจากนี้ไปถ้าเราแบบจะอ่อยจริงๆอะไรนี่ลองไปสัมผัสเขาหน่อยทำนองนี้นะคะก็ว่าไปอีกนะคะแล้วก็การไปสัมผัสเขาเนี่ยแบบไม่ใช่แบบ aggressive touch นะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยจับอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณก็แบบเฮ้ยเบาๆนะคะเหมือนแตะนึกออกไหมเหมือนแตะแขนแตะหลังทำนองนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับอย่าพยายามให้สุกว่าเฮ้ยตั้งใจจับจนเกินไปต้องให้ทำให้มันแบบดูเนียนๆดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะข้อที่6นะคะอ๋ออันนี้เคยพูดไปแล้วเหมือนกันTouch your own wrist นะคะก็คือข้อมือเนาะเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าบางทีเหมือนผู้หญิงอะค่ะในส่วนของข้อมือการโชว์ข้อมือเนี่ยมันจะโชว์ถึงความเป็นเฟมินีนเนาะเหมือนกับ submissive นะคะตรงนี้ใช่ไหมทีนี้คุณก็เวลาที่คุณคุยไปเนี่ยค่ะบางทีอาจจะมีการจับแขนจับตรงนี้นะคะจับแต่ไม่ใช่จับแบบเฮ้ยเองนี้ไม่ใช่นะไอ้จับแขนตัวเองนะคุยไปกับเขาสมมติคุยอยู่ในตรงนี้แล้วก็นี่ให้เห็นสมมติว่าอยู่ครึ่งตัวเปิดมาหน่อยอ่ะตรงนี้อ่ะแล้วก็เหมือนคุยไปใช่ไหมแล้วก็นี่มีการสัมผัสนิดนึงนะคะสัมผัสแขนตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะคุยแล้วเขาชอบจับเหมือนสร้อยหรือว่าเป็นนาฬิกาเนี่ยก็ได้แต่คือคุณเจสเนี่ยนะคะขอกลับไปมุมเดิมแล้วกันคุณเจสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะโชว์มากกว่าถ้าคุณแบบคุยไปแล้วเฮ้ยเนี่ยจับข้อมือของตัวเองแต่เป็นด้านในนะคะตรงนี้นะแต่ต้องทำเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่แบบเฮ้ยคุยแบบอย่างนี้มันก็แบบดูแมนเกินไปอีกเนาะไหมคุณก็ต้องแบบจับให้มันดูแบบเป็นนี้หน่อยอ่ะเป็นผู้หญิงหน่อยทำนองนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการโชว์สื่อหนึ่งนะว่าเฮ้ยคุณมีความสนใจเขาแล้วก็เป็นการแบบเฮ้ยเข้ามาหาฉันสิ approach ฉันสิข้อที่7นะคะเราจะไปอย่างไวละก็อันเนี้ย sensual thought นะคะหรือว่าคือเขาจะแปลให้มันแบบดูจริงๆก็คือลักษณะของ naughty mind ความคิดทะลึ่งอ่ะคือคุณไม่จำเป็นที่คุณจะต้องพูดออกไปเลยนะคะเรื่องทะลึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดนะผู้หญิงทั้งหลายแต่ว่าในบางทีเวลาที่คุณแบบเหมือนกับมีความคิดทะลึ่งอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะจับพลังงานนั้นได้แล้วมันจะเป็นการ approach เขาจะเข้าหาได้อย่างรวดเร็วนะคะและข้อที่9นะคะอันนี้ tone of your voice นะคะคือเขาบอกว่าเวลาที่คุยอะค่ะคุณก็ต้องแยกแยะเสียงตัวเองให้ออกนะคะเหมือนของแจงเองเนี่ยแจงก็ไม่รู้ว่าเสียงแจงเป็นยังไงนะแต่ก็มีคนชมแจงเยอะแม้ว่าจะพูดผิดพูดถูกอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณต้องแยกแยะตัวเองให้ออกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเสียงแข็งแล้วนะคุณไม่พอใจแล้วนะหรือว่าคุณจะแบบเฮ้ยตอนนี้เสียงคุณแสดงถึงความนิ่มนวลนุ่มนวลทำนองนี้ค่ะอันเนี้ยการจังหวะการพูดน้ำเสียงของคุณเนี่ยค่ะมันช่วยได้จริงๆและข้อที่10นะคะเขาบอกว่า do everything with balance นะคะก็คือทุกอย่างสิ่งที่บอกไป10ข้อข้างต้นเนี่ยค่ะคุณจะต้องทำให้มันดูเนียนดูธรรมชาติดูสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปคือแจงเท่าที่แจงฟังมาแล้วแจงก็แบบเอามาแปลท่านผู้ฟังเนี่ยแจงสังเกตนึกถึงเพื่อนสาวสมัยแบบเรียนมหาวิทยาลัยนะคะนางคงไม่มาฟังเราเมาได้เนาะก็คือนางจะเป็นแบบผู้หญิงมากคือต้องแบบแต่งตัวก็ต้องแบบเป็นแสดงความผู้หญิงอะแสดงความเป็นเฟมินีนมากแล้วเสียงนางจะเล็กๆเสียงเหมือนแบบตุ๊กตาตรงนี้นะคะก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมแบบผู้ชายถึงเข้าหานางเยอะไปหมดเลยนะตอนนั้นแจงก็จะแบ
แมนมากนะคะตอนนี้ก็ยังแมนอยู่แต่แบบตอนนั้นคือแมนมากกว่านี้ผมเพิ่มก็แบบไม่หวีมากกว่านี้อีกทำนองนี้นะคะก็ไม่แปลกใจนะแต่คือสําหรับเพื่อนสาวเนี่ยนางจะแบบต้องแต่งตัวแต่งหน้าต้องแบบทุกอย่างต้องเป๊ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงแม้แต่เสื้อผ้าการใส่ก็คือสีสันคือบอกความเป็นผู้หญิงกันเนาะแม้ฉันในฉันนั้นจังว่าถ้าคุณผู้หญิงนะโชว์ความเป็นเฟมินีนได้เนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเข้าหาการจีบจากผู้ชายขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ10ข้อในวันนี้นะคะ Powerful Body Language นะคะ10ภาษากายที่มันเป็นความลับที่ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณได้โดยเฉพาะผู้ชายที่มีฐานะที่ดีนะคะข้อแรกนะคะจังหวะการเดินนะ Natural Hip Swing นะคะก็คือเดินเนี่ยคุณต้องเดินแบบไปดู The Face Out นะคะแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยเวลาเดินเนี่ยต้องแบบเหมือนเดินสายสะโพกหน่อยทำนองนี้นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือค่าการนั่งไม่ใช่นั่งแบบหลังงอนั่งแบบเฮ้ยมั่นใจเกินไปหรือว่านั่งแบบหน้าเชิดคางเชิดขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบนั่งไปก็แบบมองสอดสายตามองหาเหยื่อตลอดเวลาแบบนี้ก็ไม่ใช่อันนี้จะดูจงใจเกินไปนะคะอันนี้ไม่เวิร์คเคยทำมาแล้วนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะข้อที่3ก็คือการยิ้มนะคะยิ้มเนี่ยยิ้มด้วยปากไม่ได้ก็ยิ้มด้วยตายิ้มให้ได้ด้วยตานะคะลองส่งสายตาหวานลองจิกหน้ากล้องดูก็ได้นะคะแล้วก็บางทีการยิ้มหาผู้ชายก่อนไม่แปลกอะไรนะคะแต่ว่าคุณก็เนี่ยต้องยิ้มให้ถูกต้องกาลเทศะนิดนึงแล้วก็ข้อที่4ก็คือการสัมผัสผมของตัวเองนะคะพูดไปก็สัมผัสนิดนึงเบาๆนะไม่เสยแบบเสยจริงจังอย่างนี้นะก็คุณก็ต้องแบบมีจังหวะการพูดการสัมผัสการจับนิดนึงพูดไปแล้วก็อันเนี้ยโชว์แบบเหมือนโชว์บ่าตรงนี้ค่ะเหมือนกับสันประมาณเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบดึงดูดคู่ผู้ชายเข้ามาได้เขาจะชอบนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือการจับนะสัมผัสก็คือผู้หญิงสัมผัสผู้ชายก่อนได้แต่ว่าไม่เกิน2วิ1 2ปล่อยนะคะแต่ต้องทำให้เป็นธรรมชาตินิดนึงเนาะก็จับเนี่ยบ่าเขาแขนเนี่ยนะคะหรือว่าหลังก็ได้นะคะตรงนี้มันจะเป็นการโชว์นิดนึงแบบประมาณว่าเป็นการแยกแยะว่าแบบเฮ้ยความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยจะเป็นเพื่อนๆกันหรือว่าจะมากกว่าเพื่อนไหมเนี่ยรู้เขาจับเนื้อตั้งตัวหรือเปล่านะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่6ก็คือแขนพูดไปแล้วก็การอ่อยอย่างนึงอันนี้เพิ่งรู้นี่ก็เป็นแบบบวกหนึ่งของตัวเองนะคะการเนี่ยสัมผัสข้อแขนของตัวเองนะพูดไปก็เนี่ยจับข้อแขนไปนะคะแล้วก็ข้อที่7ก็คือถ้าเราแบบนึกทะลึ่งอ่ะนึกเรื่องทะลึ่งอ่ะมันจะส่งพลังงานเนี่ยไปถึงผู้ชายได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้คำพูดอะไรซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นนะคะแล้วก็ข้อที่อะไรนะอ๋อเมื่อกี้แจงพูดเนี่ยจะลืมไปหนึ่งข้อก็คือข้อที่8เขาบอกว่าเวลาที่คุยไปเนี่ยค่ะบางทีการที่คุณเนี่ยเหมือนจับบ่าจับอกตัวเองอย่างนี้นะคะแบบจับแบบเบาๆจับแบบผู้หญิงนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษากายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะจับนะคะแล้วก็ข้อที่9ก็คือจังหวะการออกเสียงนะคะเสียงแข็งเสียงอ่อนเสียงนุ่มนวลอย่างเงี้ยก็คือไปฝึกโซซานะแล้วก็ข้อที่10แล้วใช้คำว่าทำทุกอย่างให้มันสมดุลนะคะก็คิดว่า10ข้อที่พูดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะพอประมาณเหมือนกันแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยให้ช่วยแปลคลิปนี้แล้วเอามาเล่าให้ฟังให้หน่อยนะคะก็ขอบพระคุณมากนะแล้วก็ใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้หรือว่าอยากให้แจ้งพูดเรื่องแนวไหนก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ